สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะคลิปนี้มาเปิดตัวอย่างซีรีส์แนวแฟนตาซีดราม่าคอมเมดี้นะคะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเรื่องนึงในปีนี้เลยก็คือ Tale of the Night Tale 1938ซึ่งก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเท้าความซีซั่นแรกกันก่อนนะคะเผื่อใครลืมกันแล้วซีซั่นแรกอ่ะเล่าเรื่องราวของ2หนุ่มพี่น้องจิ้นจอกงานดีค่ะทุกคนที่เขาอ่ะลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์นะคะซึ่งพระเอกที่รับบทอียอนก็คือหนุ่มอีดงอุกค่ะแล้วก็น้องชายของเขานะคะที่รับบทเป็นอีรังก็คือหนุ่มคิมบอมค่ะ2พี่น้องนี้ก็เป็นจิ้นจอกก้าวหางานดีค่ะที่เป็นคู่ปรับกันก็คือเจอกันเมื่อไหร่มีเรื่องให้ทะเลาะกันตีกันตลอดแล้วก็จะมีฉากแฟนตาซีนะคะที่พี่ชายไปปราบปีศาจที่อยู่ในโลกมนุษย์ค่ะก็คือฉากแฟนตาซีแอคชั่นมันมากซึ่งในภารกิจของซีซั่นแรกนะคะหนุ่มอียอนของเราก็มีหน้าที่ในการปราบปีศาจที่ปะปนอยู่กับมนุษย์ส่วนอีรังเองอ่ะก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพี่ชายอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องแล้วก็รักพี่ชายมากๆก็จะมีฉากแฟนตาซีที่ดุเดือดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฉากที่อียอนปะทะกับปีศาจหรือเป็นฉากที่อียอนน่ะเจอกับปีศาจที่อยู่ในเรื่องเล่าดึกดำบรรพ์ของประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทพมีปีศาจหลายแบบนะคะให้เราได้เจอกันมันก็จะมีฉากตื่นเต้นเยอะมากซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะว่าซีซั่นแรกทำได้ดีขนาดนี้ซีซั่น2เขาก็ทำได้น่าสนใจแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเขาขนทีมนักแสดงจากซีซั่นแรกเนี่ยมาซีซั่น2ครบทีมเลยยกเว้นนางเอกของเรื่องนี้นะคะที่ติดภารกิจทำให้ไม่ได้มาร่วมในซีซั่นนี้ค่ะและก่อนที่จะไปเปิดตัวอย่างค่ะทุกคนไปเปิดตู้กับข้าวหาอะไรรองท้องก่อนเพราะว่าหิวมากวันนี้ติ่งมีน้ำสลัดจากคิวพีค่ะปกติน้ำสลัดก็ต้องกินคู่กับผักสลัดใช่ไหมแต่วันนี้หิวมากค่ะกินแค่สลัดน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยใช้น้ำสลัดกินคู่กับสเต็กเลยละกัน QP เขามีถึง7รสชาติเลยนะทั้งน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดและอื่นๆอีกหลายรสชาติเลยสามารถใช้ทำเมนูได้หลากหลายทั้งสลัดผักหมักราดจิ้มแต่เท่าที่ติ่งลองรสที่เข้ากับสเต็กที่สุดน่าจะเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นค่ะเพราะรสชาติกลมกล่อมเนื้อครีมเข้มข้นและหอมกลิ่นงาคั่วด้วยเข้ากับสเต็กได้ดีเลยแนะนำให้มีติดบ้านไว้นะคะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหิวเมื่อไหร่เนี่ยก็ทานคู่ได้กับหลายเมนูเลยเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดค่ะอียอนหล่อมากเปิดมาก็ตีกันเลยจ้ะอาจิกต้าไม่รู้ว่าส์ข้าวก็ปรับกิมย์มีเรื่องก็ดัลลัจนะเนก้าเนี่ยอียอนี่อันนิ่งก็วัดต์มาริจโอ้ยโซยอนสวยมากนี่ก็อักจินโบถึงยอนตอนปิดตาดีเหลือเกินโอ้มีความคาวบอยนิดนิดขี่มาไปอีกยอนนั้นเอเน่ก็ขับกูวันซึ่งก็ขับนั่นด้ามีรถไฟด้วยอ่ะโอ้เท่มากเลยตัวอย่างแรกนะคะก็จะเห็นอียอนในลุคที่หล่อมากๆถือปืนใช่ไหมแล้วก็พูดถึงรังอ่ะนายเคยปกป้องฉันมาก่อนดูเหมือนจะซึ้งใช่ไหมคะทุกคนสักพักหนึ่งก็พระเอกยิงโป้งไปที่อีรังที่กำลังสูบบุหรี่อยู่แล้วก็โดนบ่นอีกค่ะแล้วก็เห็นว่าอียอนกับอีรังเขามีการต่อสู้กันเหมือนเดิมเจอกันปุ๊บก็คือมีเรื่องกันปั๊บเลยนะคะพี่น้องคู่นี้แล้วอีรังก็คือยังทำตัวเหมือนเดิมเลยถามพี่ชายว่ายังไม่ตายอีกหรอแต่ดีใจนะคะที่เขาคัมแบ็กมาในซีซั่น2อ่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีคิมโซยอนโผล่มาด้วยค่ะทุกคนใส่ชุดสีขาวสวยเชียวนะคะในตัวอย่างแรกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเธอมาทำอะไรแต่เราเห็นค่ะว่าอียอนน่ะพยายามที่จะปกป้องอีรังมากๆในขณะที่อีรังก็มาในลุคใหม่ที่แบบหล่อฟิวฟ้ามากเลยนะทุกคนในยุค1938อ่ะก็จะเห็นว่าอีรังก็พูดประมาณว่าอียอนน่ะไม่เหมือนกับคนที่เขารู้จักเลยแสดงว่าอียอนน่ะน่าจะวนลูปค่ะก็คือจากยุคเปิดปกติใช่ไหมก็โดนลูปดูดเข้ามาทำให้เขาอยู่ในยุค1938ค่ะซึ่งตอนที่อีรังเจอกับยอนในซีซั่นเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่อีรังไม่เคยเจอพี่ชายที่ละมุนขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่าปกติจะมีเรื่องกันตลอดแต่ว่าพี่ชายอ่ะมันละมุนหลังจากที่อีรังปกป้องเขาในซีซั่นแรกอะทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าพี่ชายทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องน้องนะคะถึงแม้ว่าน้องจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ชายเราเป็นยังไงแต่ก็คือภาคเนี้ย
อียอนน่ารักมากแล้วก็จะเห็นฉากที่เขาต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาก็พูดว่าอย่ามาแตะต้องน้องชายเขาแสดงว่าซีซั่นนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ของพี่น้องมากขึ้นนะคะจากซีซั่นแรกที่พี่น้องเขาตีกันภาคนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอียอนที่จะได้ปกป้องน้องชายกันบ้างดูจากตัวอย่างแรกก็น่าสนุกนะคะแอบเห็นรถไฟนิดนึงอ่ะน่าจะมีการต่อสู้ในรถไฟหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะนันยอนอียอนคัมแบ็กได้หล่อมากมีการหลบกระสุนแบบเดอะแมทริกซ์โดนส่งกลับมาจริงๆด้วยโซยอนสวยมากแล้วค่ะมีแหนบีบคอเลยคร่อมอีเต้นานะโมเอ็นเนโกอาวมาวันเซ็งไม่ทันงอยาจุ๊บไปเลยอีสเตสารัมดูนหน้าขายหน้าเอ็นดูจังโซซอนยูเกะร์ปุริปกโกซิร์ลมาลจายันดาฮุลลานเอสเตซินากันอาเกนดูว้าวเท่มากเลยอะยูริแฟนตาซีจ๋ามากเลยทุกคนนี่จิ้งจอกเก้าหางมีไฟขึ้นฟึบโหตัวอย่างนี้ดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าเปิดมาปุ๊บพระเอกก็จะพูดว่าฉันชื่ออียอนแล้วก็เจอคิมโซยอนค่ะทุกคนใส่ชุดสีขาวสวยมากแล้วนางก็คือนั่งอยู่ในรถไฟสวยๆนะอยู่ดีๆก็คือมีคนมากวนโอ้ยนางนางก็จับบีบคอชูขึ้นไปเลยค่ะน่าสนใจมากเลยว่าตัวละครใหม่นี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับอียอนนะคะเพราะว่าเธอทักทายแบบดูสนิทกันมากว่าไม่เจอกันนานเลยนะอียอนแสดงว่า2ตัวละครนี้น่าจะสนิทกันในอดีตค่ะทุกคนแล้วการมาทำภารกิจของเขาในครั้งนี้อ่ะทำให้เขาได้เจอกับปีศาจหลายรูปแบบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบดูแบบตาแก่หรือว่าเป็นหญิงสาวที่แบบว่าเปื้อนเลือดที่ปากอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวละครลึกลับค่ะที่เป็นนิยายพื้นบ้านของเกาหลีอ่ะก็คล้ายๆกับซีซั่นแรกนะคะที่เราจะได้เห็นปีศาจออกมาหลายรูปแบบเลยแล้วเห็นว่าตัวอย่างที่สองอ่ะฉากแฟนตาซีเยอะมากมีช็อตกระสุนมาแล้วอียอนหลบได้แบบเดอะแมทริกอย่างเงี้ยดูตัวอย่างที่สองแล้วตื่นเต้นนะคะทุกคนฉากแฟนตาซีจัดเต็มมากและเห็นช่วงท้ายไหมที่อียอนของเราไฟลุกพลึบขึ้นมาแล้วมีจิ้งจอกทั้ง9หางออกมาเทมีไหวคืออียอนเวลาแปลงร่างทีไรติงใจเร็วทุกทีเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะทุกคนซึ่งตัวอย่างที่3เนี่ยเป็นตัวอย่างจากทีวีอิงนะคะไม่มีซับไทยนะอียอนหล่อมากผมแดงของเขาวีมือถือดังไปอีกอุมเบกทาร์ลจับกูซูโอซอกุลชาจาซอกุซายทุรากันดาคือเกี่ยวอุริมูยาเฮ้ยคนหน้ากากแทงอีรังได้ไงอ่ะทั้งจังโอ้บุ้งก็พาจูชิมันเจสุมิ่งก็มาปักกุนกับมิดอ้าสิคือก็จิ้งมิชิเดะอาจูแช่แก่จังโซ่เอ็กุดุนเจอตัวเองในอดีตชาติจริงด้วยนอนย้อนวันในความเก่าที่ก่อนนี่ก็อักกิ้นโมเดิ้งก็จะจู่ก็จะเห็นกันแล้วยังไงนอจัลต์ไม่พกย์อันเน จากที่ติงดูตัวอย่างทั้ง3ตัวนะคะทุกคนดูรู้เลยว่าภาคนี้อียอนจะเปลี่ยนนะคะจากคนที่เคยปกป้องคนรักมากที่สุดมาเป็นปกป้องน้องชายตัวเองมากที่สุดกับทุกคนซึ่งมันดีแล้วเราก็จะเห็นฉากที่อียอนต่อสู้กับคนคนหนึ่งที่แบบว่ายืนอยู่หลังรถไฟเป็นคนที่มีหน้ากากคนนี้เป็นตัวละครใหม่ค่ะทุกคนซึ่งจากที่ติ่งดูมาเขาชื่อไรยูเกียงซูค่ะหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าเขาจากเรื่องอีแทวอนคลาสค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เขามารับบทเป็นผู้ชายที่ใส่หน้ากากซึ่งตามเรื่องย่อที่เขาปล่อยออกมานะคะก็คือคนนี้คนใส่หน้ากากเนี่ยอดีตเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทของอียอนค่ะแต่ในซีซั่นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงต้องมาต่อสู้กับอียอนกันนะแล้วก็จะเห็นฉากตลกอยู่ใช่ไหมที่อียอนน่ะโดนทหารญี่ปุ่นน่ะมัดอยู่แล้วอยู่ดีๆมือถือเขาดังแสดงว่าเขามาทำภารกิจโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยพกมือถือมาด้วยแล้วจะเห็นว่าคิมโซยอนของเราต่อสู้เก่งมากเลยนะคะ
หลายๆคนคงจะจำแม่ได้นะคะเพราะว่าแม่เล่นเรื่อง The Penthouse ได้แบบอลังการงานสร้างเล่นใหญ่ราชดาหลายเทเตอร์มากจริงๆเรื่องนี้แม่ก็มาเล่นใหญ่จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็สวยมากแล้วก็ต่อสู้เก่งมากนะคะเธอน่าจะเป็นพันธมิตรกับอียอนแน่เลยในการที่ตามหาคนที่เป็นปีศาจหน้ากากค่ะถึงว่าตัวร้ายในเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวปีศาจที่ใส่หน้ากากนี้ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าอียอนน่ะต่อสู้เยอะมากแล้วก็จะเห็นฉากที่อียอนเจอกับตัวเองในอดีตชาติใช่มั้ยทุกคนก็ยังตลกอยู่นะเพราะแบบว่าเราเจอตัวเองในช่วงนั้นน่ะซึ่งเรารู้ว่าตอนนั้นน่ะเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อถือดูกังวลดูขี้กลัวกับอยู่ดีๆที่ทำไมเราถึงเจอตัวเองในชาติปัจจุบันตลกไหมมันอาจจะงงๆนิดนึงติ่งท้ายว่าต้องมีการต่อสู้กันแน่เลยในตัวอดีตของอียอนและตัวปัจจุบันอียอนต้องต่อสู้กันแน่เพราะว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเหมือนกันแล้วตอนนั้นน่ะยังเป็นผู้ดูแลภูเขาอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เห็นถึงโลกปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนิสัยก็ต่างกันแน่นอนเลยแล้วเราจะเห็นว่าน้องอีรังของเราโดนมัดเชือกแล้วก็ถ่วงน้ำค่ะทุกคนแสดงว่าซีซั่นนี้พี่ชายอ่ะต้องปกป้องน้องชายแบบเต็มที่มากแน่เลยแค่ดูตัวอย่าง3ตัวยังรู้สึกเลยว่าเออมันตื่นเต้นอะตัวอย่างมันน่าดูทุกตัวอย่างเลยนะคะทุกคนแสดงว่าในซีซั่น2ที่เราจะได้ดูนี้จะต้องมีฉากแฟนตาซีจัดเต็มแน่นอนแล้วก็จะมีปีศาจเยอะแน่นอนเลยเพราะดูจากในตัวอย่างอะมีปีศาจหลายตัวเลยแล้วแต่ละตัวก็น่าจะมีเรื่องราวนะคะอยู่เกี่ยวกับนิยายพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านของเกาหลีนะคะเหมือนในซีซั่นแรกที่เราเคยเจอกันรวมถึงการต่อสู้บนรถไฟเห็นไหมพอเห็นรถไฟอะติ่งแอบคิดถึงอนิเมะเรื่องนึงค่ะทุกคนคือเรื่องดาบพิฆาตอสูรน่ะมันจะมีฉากต่อสู้บนรถไฟอะเออคือดูจากตัวอย่างอะติ่งว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นอนิเมะนิดๆไหมเออทุกคนรู้สึกไหมความดาบดึงออกมามีแบบไฟลุกออกมาการต่อสู้กับปีศาจแต่ละคนว่องไวอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเออซีซั่นนี้น่าจะสนุกมากเลยนะทุกคนแล้วก็มี2นักแสดงใหม่ค่ะที่ติ่งพูดถึงไปนะคะก็มีคุณคิมโซยอนนะคะที่มารับบทเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาคนใหม่นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าคนใหม่ในอดีตนางจะแบบว่าเป็นคนยังไงกันแน่แต่ดูอยากจะเป็นพันธมิตรกับอียอนอยู่นะและอีกคนนึงค่ะก็คือคุณริยูกิยองซูที่จะมารับบทเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกับอียอนค่ะแล้วในภาคนี้เขาน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่เข้าใจกันทำให้เขากลายเป็นศัตรูกับอียอนแน่เลยแล้วคุณยายส่งอียอนมาทำภารกิจอะไรก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมต้องส่งมาในปี1938ด้วยซึ่งเป็นปีที่มีความโกลาหลยุ่งเหยิงเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ญี่ปุ่นอะเขาบุกเข้ามาในเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นค่ะเราจะเห็นในตัวอย่างเนาะจะเห็นทุกตัวเลยว่ามีทหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็มีทหารคนหนึ่งที่เอาดาบชูไปที่คออียอนเออต้องมีการต่อสู้กันรวมถึงพูดถึงทหารและการเมืองด้วยแน่เลยดูแค่ตัวอย่างก็ตื่นเต้นแล้วว่าทุกคนอยากดูแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆรอใครที่คัมแบ็กมาบ้างนะคะหรือว่าติดใจใครชอบใครเป็นพิเศษในเรื่อง Tale of the Night Tale ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยกับติ่งข้างล่างนี้ด้วยนะแล้วติ่งเองพูดเลยค่ะว่าติ่งรอคอยมากๆนะคะปักหมุดรอยังไงเรื่องนี้ติ่งต้องรีวิวแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าติ่งชอบมากชอบมาตั้งแต่ซีซั่นแรกอ่ะเขามีฉากแอคชั่นไซไฟได้มันมากอ่ะแถมมีเรื่องเลิฟไลน์ด้วยแต่ในซีซั่นนี้ติ่งยังไม่เห็นเลิฟไลน์เลยนะคะทุกคนเขาน่าจะพูดถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความรักของพี่ชายน้องชายกันแน่ๆปักหมุดรอไว้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วรอดูเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย